สวัสดีแฟนมวยดูเด่นทุกท่านนะเดี๋ยวเรามาดูหลังเกมคู่ที่1 นะตอนนี้สายแดงนี่ไร้ราคานะเชิญมวยบนล็อกนี่เริ่มเงียบแล้วนะครับก็เป็นทางด้านเอกพิทักษ์นะครับยก24นะแหมวันนี้โชว์ผลงานได้เฉียบขาดมากเลยฮะทางด้านลำเจริญนี่ก็สู้ไม่ถอยเช่นกันนะเนี่ยตอนยกท้ายๆนี่มาเล่นต่อยหมัดนะกรรมการรวบรวมไปรอกรรมการรวบรวมไปคะแนนนะคู่นี้น่าจะไม่มีปัญหานะเรียบร้อยครับชูมือให้ทางด้านเอกพิทักษ์ครับยก24นะครับชนะคะแนนทางด้านนำเจริญบุญล้านนามวยไทยนะครับยกที่4วันดีภูมิชัยเป็นฝ่ายชนะคะแนนเดี๋ยวรอดูหลังเกมนะ Let's go ครับเสียตังค์เลยนั่นแหละพี่หนุ่มมองน้องไงบ้างครับวันนี้มองเหมือนน้องเขาไม่ค่อยมีแรงวันนี้จริงๆนะไฟที่แล้วที่เขาจะเกือบจะชนะแต่เขาแพ้เขายังมีแรงมากกว่านี้เลยจริงขนาดคู่ชกคนนั้นตัวใหญ่กว่านี้อีกนะที่ต่อยรังสีดาเออวันนี้ดูเหมือนน้องไม่ค่อยมีแรงฝนน่าจะตกด้วยแหละผมว่าฝนน่าจะตกนี่ลดน้ำหนักเยอะใช่ไหมลดน้ำหนักเยอะน้ำหนักเยอะไม่เป็นไรก็สู้ใหม่แค่นั้นแหละเอาไว้เป็นบทเรียนประสบการณ์กลับมาเป็นต่อแล้วด้วยเนี่ยไม่มีวินาทีทองตอนนี้มันไม่มีแรงไงเป็นไงบ้างน้องชายเกมไม่ดันไหมวันนี้ครับผู้ต่อสู้เรามาเป็นไงบ้างแรงฮะแรงแล้วแรงเราครับวันนี้แรงเราเป็นไงบ้างแรงไม่ค่อยมีเมื่อเช้าลดน้ำหนักไปเท่าไหร่ลดเยอะมากเลยปกติไม่เคยลดเยอะขนาดนี้ใช่ไหมใช่วันนี้เราทำไม่สำเร็จอยากขอโทษใครบ้างครับอยากขอโทษแฟนมวยแล้วก็ขอโทษพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอโทษอาจารย์มากที่ทำให้ผิดหวังเอาใหม่เอาใหม่ฝากแฟนมวยช่วยติดตามหน่อยครับฝากขอบคุณทุกการรังใจครับนี่ก็เป็นบรรยากาศเกมของทางด้านนำเจริญบุญล้านนามวยไทยนะวันนี้น้องก็ทำเต็มที่แล้วนะครับเพียงแค่ลดเยอะไปหน่อยเดี๋ยวเรามาดูผู้ชนะกันบ้างนะครับสวัสดีครับน้องชายเป็นไงบ้างวันนี้คู่ชกเรามาเป็นไงบ้างดีครับร่างกายตอนนี้เรากี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์เต็มร้อยไหมวันนี้เกือบเต็มร้อยเก็บไปเลยเก็บที่เยอะวันนี้เราชนะอะไรเขาครับเดินเดินลูกสองลูกเดินนะวันนี้ชนะลูกเดินนะวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครเป็นพิเศษครับอยากขอบคุณพี่เพชรสายชนที่คอยดูแลผมแล้วก็พี่สิริเล็กที่คอยเป็นแท้หน้าผมยังไงครับเตี้ยเจ็บอยู่ยังไงฝากแฟนมวยช่วยติดตามเราหน่อยขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณที่ก็เฮียเรื่องตลอดโอเคครับก็แสดงความยินดีกับผู้ชนะนะครับทางด้านเอกพิทักษ์พักยก24นะไปมวยไงไม่รู้เลยเป็นมวยสไตล์อะไรน้ำเงินอ๋อวันนี้น้องลดน้ำหนักเยอะครับผมน้ำเงินวันนี้น้องลดน้ำหนักเยอะฝนตกด้วยแล้วน้องไม่เคยลดเยอะขนาดนี้ก็
แต่ว่าไฟที่แล้วนี่น้องเกือบพลิกชนะนะครับแต่ว่าก็แพ้เพราะว่าเชิงมวยยังไม่ถึงนะเจอแต่มวยเก่งๆสูงๆก็แอดมินเดี๋ยวขอดูเกมคู่2นะครับยังไงเดี๋ยวมาดูหลังเกมคู่2นะแอดมินขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ